่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Lambretta แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากอิตาลีในสไตล์ของสกูตเตอร์คลาสสิกที่หลายคนเฝ้ารอคอยและสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าใน Moto Expo ครั้งนี้จะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่ราคาเท่าไหร่กันแน่ข้อมูลล่าสุดในขณะนี้จากการเกาะติดอย่างใกล้ชิดนั้นบอกกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่าLambretta นั้นจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่2รุ่นนั่นก็คือ V125 Special และ V200 Special โดยมีกระแสข่าวเชิงลึกครับว่าราคาของทั้ง2รุ่นนี้เป็นราคาพิเศษสุดในแบบช็อคไพรส์โดย V125 นั้นวางราคาที่ประมาณ 80,000 กว่าบาทย้ำนะครับว่าราคาของ V125 Special นั้นประมาณ 80,000 กว่าบาทขณะที่ V200 Special ราคาอยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้น2ราคานี้เนี่ยเป็น2ราคาที่ถือว่าช็อคไพรส์อย่างแท้จริงเป็นราคาที่ท้าชนกับ Vespa ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่า Vespa นั้นไม่มีคู่แข่งแต่วันนี้ Lambretta คือคู่แข่งที่แท้จริงบัลลังก์ของ Vespa ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้อาจต้องสั่นสะเทือนเพราะ Lambretta ในครั้งนี้ก็เป็นได้ด้วยเงื่อนไขของราคาที่ช็อคไพรส์ต่ำกว่าที่หลายคนคาดหมายไว้กับดีไซน์คอมเพนสกูตเตอร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานของ Lambretta การปะทะกันครั้งนี้จะทำให้ทุกคนนั้นเห็นชัดเจนครับว่ากระแสVespa ในช่วงที่ผ่านมาหลายปีจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปหรือไม่ขณะที่ Lambretta รุ่นใหม่แม้จะมีการปรับดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ในแบบฉบับของ Lambretta อย่างชัดเจนรุ่นนี้นะครับมีราคาที่ไม่แพงแต่ว่าคู่แข่งอย่าง Vespa เองก็มีราคาที่ใกล้เคียงกันในตระกูลของ S125 ก็ 80,000 กว่าบาทเช่นกันแต่ในขณะที่ V200 Special นั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่าบาทดูแล้วจะถูกกว่า Vespa พอสมควรทีเดียวในคลาสที่ใกล้เคียงกันต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าการเปิดตัว Lambretta ในครั้งนี้ปะทะกับ Vespa ที่ Moto Expo นั้นผลจะเป็นอย่างไร Vespa เองก็มีแผนเปิดตัว2รุ่นใหม่ๆชัดเจนในขณะนี้ก็คือเจ้า Sprint Notte 125 ABS และ GTS Super Notte 125 ABS 2โมเดลนี้เป็น2โมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องยนต์125cc โดยตัว GTS Super Notte 125คันนี้ให้พลังเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่12แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4วาล์วย้ำนะครับว่า4วาล์วขณะที่ Sprint Notte 125 ABS นั้นไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะมีพลังเครื่องยนต์ที่ลดลงมากว่ามันจะมีซีซีเท่ากันก็จริงแต่เป็นเครื่องยนต์แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป3วาล์ว 10.7 แรงม้าที่ 7,700 รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงม้าน้อยกว่ากันถึง 1.3 แรงม้าเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2ตัวนี้ราคาไม่เท่ากันดีไซน์ไฟหน้าไม่เหมือนกันVespa จะเปิดราคา2รุ่นนี้มาเท่าไหร่ติดตามกระแสกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ